นี่ค่ะวันนี้ก็มาแต่งหน้าไปทำบุญอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็นี้ทาครีมกันแดดทาเซรั่มแล้วก็ทาน้ำตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงพื้นกันค่ะเดี๋ยวจะไปรับลูกค้าที่ร้านกาแฟชายทุ่งของราชเพลสของตุนเดประเทศแล้วค่ะที่คลองสี่นะคะวิชัยนิ้วนะคะชอบใช้นิ้วสำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาชมนะคะการใช้นิ้วก็คือมันจะทำให้เราเกลี่ยง่ายกว่าเสร็จเร็วกว่าเสร็จเร็วกว่านะคะแกงแล้วก็มันก็จะไม่เปลืองรองพื้นนะคะดูสิรองพื้นอยู่ที่ก้นเนี่ยใช้มาจะอาทิตย์หนึ่งละไม่มีแล้วนะจริงติดแค่ขอบก็ช่วยใส่เสียดายเนาะอันนี้ใช้ของเข้ามาผสมกับของชีนะคะพอดีที่เขาซื้อชีผิดเบอร์มามันขาวมากเขาก็ไม่ใช้แล้วก็เหมือนเขาเขาเรามาให้อะไรเงี้ยมีเยอะด้วยแหละอะไรเงี้ยมันขาวไปเรามาใช้ก็ขาวไปนะแต่ว่าพอดีมาผสมกับของเข้ามาโอเคเข้ากันได้ดีเลยนะคะมันก็จะปกปิดได้ดีนะคะนะคะสวยแล้วหน้าก็จะเนียนละแล้วก็มาทารูดแก้มสีแดงนะคะแก้มเราจะได้หนีแดงเรื่อยๆนะคะนี่ใช้ของเลปรอนใช่ไหมเป็นสารสุขภาพดีแก้มชมพูค่ะเปิดได้เฮียนนะไปเราก็จะออกชมพูเรื่อยๆนิดๆนะคะนะก็อาจจะมองไม่เห็นนะเห็นอยู่นะชมพูเรื่อยๆค่ะใช้ซิปสติกนะคะใช้ทาจริงๆเราไม่ต้องมีอายแชโดว์มีอะไรหรือมีที่ปัดแก้มเลยจริงๆแค่ใช้ลิปสติกอันเดียวก็แต่งหน้าได้มีลิปสติกกับแป้งแต่งหน้าได้แล้วนี่ไลท์จมูกนะคะเพื่อให้เป็นปากฉลามไปเลยมันก็จะเรียวใช้แปรงก็ได้ใช้นิ้วก็ได้แต่ถ้าแต่งที่อื่นนะใช้แปรงดีกว่าแต่ถ้าแต่งตัวเองใช้นิ้วดีที่สุด
คือมันสัมผัสได้ว่าเราควรจะลงเบาลงหนักนะเราลงขนาดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหนักปลายสีมันเข้มปลายอ่ะก็เนี้ยแต่ถ้าแต่งอยู่ก็ถ้าเราใช้เฟรมก็ดูเป็นโปรเฟสชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือใช้นิ้วดีกว่าเพราะว่ามันสัมผัสได้ว่าเราทำอะไรก็อันหน้าคนเราลงหมักไปไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านี่ลงหนักไปนะอะไรเงี้ยถ้าใช้เปรงก็ตามนั้นนะคะเห็นไหมแต่งหน้าจริงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมันก็ต้องฝึกค่ะมันก็ไม่มีอะไรได้มาเพราะโชคนะครับพวกนี้ของพวกนี้คือเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนบ่อยนั่นก็ต้องอยู่ที่สมาธิอยู่ที่อารมณ์ด้วยเป็นศิลปะนะถึงเขาจะเก่งขนาดไหนบางทีถ้าอารมณ์ไม่ดีแต่งหน้าก็ไม่สวยนะมันไม่มีฟิลลิ่งอารมณ์มันไม่ได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ทาไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขมับเรายุบไปเราต้องไปเติมขมับเราต้องไปก็ลบอ่อนลบเบาจะได้มีมิตินะคะกดลงกดเบาๆนะคะไม่ต้องกดเยอะ 2-3 ทีก็พอเพราะเดี๋ยวมันจะไปกับพับหมดพับมันดูดนะคะอย่าว่าพับไม่ดูดน้ำดูดหน้าดูดน้องก็ดูดยังไงอ่ะยังไงเห็นไหมฟังนี้ก็ดูดูมันไม่เรียวหรอมันไม่เรียวนะมันไม่ค่อยเรียวแล้วนะคะเราก็มาลงแป้งกันค่ะขั้นตอนฝึกไปก็ลงแป้งนะคะนี่ใช้แป้งเนื้อเหลืองนะคะของซูมาซื้อมานานแล้วจะใช้ให้หมดยังไม่ดังยังไม่มีสปอนเซอร์ส่งมาให้ใช้ฟรีเหมือนคนอื่นเขานะคะก็มีแค่นั้นก็ใช้ไปก่อนแล้วถ้าดังมีสปอนเซอร์ส่งมาให้ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะกดนะคะกดทำไมต้องกดคือกดเพื่อให้มันซับเราที่รองพื้นเรามันจะมีความมันอยู่บ้างเนาะมันก็จะเป็นความมันมีความเป็นน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะกดที่จริงคือรองพื้นมันน่าก็ใส่แล้วแต่คือมันจะยังมันอยู่แล้วก็กดบัดเพื่อให้หน้าเราไม่มันนะคะหูลิตรถ้าหน้าดีสุขภาพผิวดีหน้าดีแต่งหน้าเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็นวดหน้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยผิวแล้วก็สุขภาพดีเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางก็จะติดทนถึงจะเป็นเครื่องสำอางถูกมันก็จะติดทนกับคนที่ไม่ดูแลรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ถึงเราไม่แต่งหน้าเราก็ควรดูแลนะคะนวดขัดหน้านวดหน้านี่คือควรทำนะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีมันจะได้ผ่าเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพออกไปหน้าเราก็จะไม่ได้หยาบไม่หยาบกระด้างอะไรเงี้ยผิวสูงมาก
คิวให้สูงไอ้ข้อดีของการที่คิวเราไม่สักก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะสามารถเปลี่ยนรูปคิวได้คิ้วควรเขียนสีน้ำตาลเข้มนะแต่ถ้าใครผมแบบจะสีสีทองอะไรเงี้ยก็เขียนสีน้ำตาลอ่อนได้นะมันจะได้เข้ากับสีผมนะคะสเปรย์แล้วก็ใช้สีสีตันวันนี้เอาสีตันอ่อนนะครับวันนี้สีตันอ่อนปัดนะคะเนี่ยคิ้วเวลามันไม่มีขนมันจะเขียนยากแบบนี้แหละเห็นไหมพอหางมันจะเหมือนจะไม่ติดด้วยความที่หางมันหลบมุมแล้วก็มันไม่มีขนมันก็เลยดูเหมือนไม่ติดจริงๆคือติดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทาตากันนะตาก็ใช้แปรงตัวใหญ่นี้เลยทาเตียทายฟุ้งๆทาชมพูอ่อนเนี่ยฟุ้งๆเลยค่ะทายทั่วตาเลยเป็นการรองพื้นนะคะวันนี้แต่งหน้าตอนเช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำผมให้ลูกค้าที่บ้านนะครับแล้วก็เรามาก็มาปัดสีชมพูนี้นะคะ1 2 3มี3 4ที่จริงชมพูมี4 5 4เนี่ยแล้วก็เอาทิ้งก่อนทีนี้แล้วก็สีม่วงก่อนสมไป2สีนะคะ1ชมพู2ม่วงเสร็จแล้วก็มาชมพูเข้มแล้วก็ม่วงเข้มนะคะเอาละก็เปิดตาตรงนี้ก็จะออกชมพูม่วงๆนะคะ
สร็จแล้วตาเราก็จะทำสวยนะคะแล้วก็ทาสีสีดำนิดนึงที่ขอบตานะคะเล็กๆอยู่หน่อยเนี่ยเล็กๆไม่เจอชอบใส่เล็กเสร็จนะคะเสร็จนะคะขอมาสครันอีอะไรเนอร์นิดนึงโอเคขอบตาพอนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาปัสตคราดเดี๋ยวคุณตานิดนึงวันนี้ใช้นี่มีบลีนนิวยอร์กนะคะวันนี ขอเตรียมไปทำงานแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ก็จะดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าคนติดตามเยอะๆก่อนให้ถึงได้ตังค์ก่อนเดี๋ยวจะซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวเขียนขอบตาล่างนิดนึงเพื่อความปังนะคะแล้วก็มาปัดนิ
ทำไมเหมือนไม่หย่าวะเนี่ยหมดแล้วหรอนี้จะยาวกว่าของถูกอ่ะจะยาวกว่ามันจะได้หนากว่ายาวกว่านั้นถ้าใครไม่อยากปะขนตาก็เอามาคร่านะคะติดขนตาเทาอีกขนตาปลอมไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ขนตาปลอมมีทั้งขนตาปลอมด้านล่างขนตาปลอมด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปัดแก้มชอบใช้แปรงเล็กนะว่าถ้าใช้แปรงใหญ่แล้วมันจะกระจายเยอะแล้วนะคะแล้วก็มาทาลิปสติกกันลิปสติกเรนทาลิปนะชอบมากเลยเนี่ยอันเนี้ยของ Chanel แบบเนื้อครีมมันละมุนมากเนื้อเขาละมุนมากชอบของชอบเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยนะเขาให้มาไม่รู้หลอดเท่าไหร่จะ 2-3,000 หรือเปล่าไม่รู้อ่ะสวยเลยจบค่ะสังเกตตาเราจะเข้มกว่าแก้มกว่ากระปากนะวันนี้ตาจะเด่นว่าเราคนมั่นใจว่าคนตาสวยแล้วก็อยากโชว์ตานะว่าตาเราเล็กด้วยไงแล้วก็ตาอยู่ลึกแล้วก็อยากให้ตามันเด้งให้ตามันแบบคมตาโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ